วิษณุเธอกำลังเป็นห่วงอนุรักษ์สินะสีติผมหวังว่าพี่อนุรักษ์จะจำทุกอย่างได้เร็วๆผมทนเห็นเขาเป็นแบบนี้ไม่ได้หรอกวิษณุวันนี้พวกเราทำพิธีเราน่ะขอให้พระแม่ช่วยเราแล้วนะพระแม่ชาตรีจะช่วยเราเองและอนุรักษ์ก็จะหายดีอย่างแน่นอนอันนี้ฉันน่ะลืมไปเลยนะว่าเธอน่ะยังไม่ออกจากศีลอดนะนี่รอนี่นะเดี๋ยวฉันจะเอาของไหว้พระมาให้ผมไม่ได้อดอาหารคนเดียวนี่คุณเองก็อดด้วยเหมือนกันงั้นคุณอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนเลยเดี๋ยวผมไปเอามาให้เองนะมาเถอะมากินกันเอาล่ะสีติเรามากินกันเถอะวิษณุรากินีกำลังเครียดมากนะหลังจากที่เกิดเรื่องวันนี้นะอีกอย่างแม่ก็ยังสีติจนกว่าทุกอย่างมันจะลงตัวเราสองคนต้องช่วยรากินีเข้าไว้นะเราต้องการกำลังใจเรามากินของกันก่อนเถอะตอนนี้เราสองคนยังไม่ได้กินอะไรกันเลยมากินกันเถอะนะแล้วเดี๋ยวผมจะป้อนให้คุณด้วยไม่ใช่แบบนั้นผมจะสอนเองว่ากินยังไงย่าน่ะป้อนผมแบบนี้นี่คำนี้สำหรับผู้หญิงที่แสนสวยอย่างคุณไงและคำนี้สำหรับความใจดีของคุณนะสีติแล้วก็อันนี้และคำนี้สำหรับเพื่อนรักของฉันอย่างวิษณุมาสิเดี๋ยวฉันจะป้อนให้นะดื่มน้ำหน่อยอนุรักษ์คุณนี่คุณตื่นแล้วเหรอคุณควรพักผ่อนหน่อยสิผมพักแล้วแต่ผมเห็นคุณกินอาหารแล้วไม่มีน้ำเลยตรงนี้ก็เลยคิดว่าเอาน้ำให้คุณดีกว่านี่คุณจะลำบากทำไมล่ะฉันไปเอาเองก็ได้นะไม่เป็นไรผมไม่ได้ลำบากเลยนั่งก่อนสินั่งก่อนหน้าแล้วก็กินให้เสร็จนะถ้าคุณต้องการอะไรเนี่ยบอกผมได้เดี๋ยวผมเอาให้โอเคนะคุณทำงานตลอดเลย4 วันนี้พักผ่อนก่อนเถอะ
ผมป้อนให้ไหมเดี๋ยวนะอันนี้คำนี้สำหรับคำนี้สำหรับภรรยาที่แสนดีของผมแถมยังเป็นเพื่อนที่รักของผมด้วยโอ้โหสิที่ผมลืมเอาน้ำให้คุณนะตายผมจะไม่ดื่มน้ำที่คุณเอาให้หรอกนะคุณมันมีแต่ความหลอกลวงความโกหกคุณมันเลวมากออกไปจากที่นี่บอกให้ออกไปอนุรักษ์นี่อะไรเหรอนี่ออกไปซะจะเอาน้ำเหรอจ้าเดี๋ยวแม่จะเอาให้นะอันนี้ลูกบอกให้ออกไปเออนั่งก่อนนะดื่มน้ำก่อนนะนั่งนั่งนั่งอันนี้อนุรักษ์ฉันจะอยู่ได้ยังไงถ้าคุณเกลียดฉันแบบนี้จะอดอาหารอีกนานแค่ไหนคะคุณย่าระวังด้วยนะคะคุณย่าควรจะกินอะไรหน่อยนะถ้าคุณย่าไม่กินคุณย่าจะป่วยเอาได้มาค่ะอ๋อใช่สีติการหิวไปเรื่อยมันไม่ดีจริงๆนั่นแหละโอ้ยเดี๋ยวย่าจะกินก่อนแล้วกันนะนั่งก่อนนะคะวิษณุเธอก็กินด้วยนะอันนี้ป้านี่ป้ามากินอะไรหน่อยนะนะหนูขอละนะอย่าคิดมากเลยกินอะไรหน่อยเถอะน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 ะโอเคไหมไม่ดูรีป้าไม่กินอะไรทั้งนั้นแหละนะนี่นี่ถ้าป้าไม่กินไม่เป็นไรหนูจะไปชงชาให้ก็แล้วกันนะดื่มชาสักหน่อยก็ยังดีป้าจะได้รู้สึกดีขึ้นไงล่ะชาร้อนๆมาทำให้สดชื่นได้นะหนูจะเอาชาให้ก็แล้วกันนะโอเคไหมอันนี้เอาหน้าขอแล้วนะป้าช่วยดื่มหน่อยเถอะหน้านะรากินีอนุรักษ์เป็นยังไงบ้างเขาโอเคแต่เขาไม่ยอมคุยกับฉันน่ะเขาคงจะไปอาบน้ำแล้วมั้งตอนนี้สีติเขาคิดว่าฉันน่ะกำลังหลอกเขาอยู่รากินีช่างมันเถอะดื่มชาก่อนนะนี่วิษณุอย่าบังคับฉันเลยนะฉันไม่อยากจะดื่มอะไรทั้งนั้นน่ะขอร้องรากินีคุณต้องดื่มชานะแล้วคุณก็ต้องกินบิสกิตนี่ด้วย
วิษณุฉันไม่อยากจะกินไม่รักกินนี่ผมไม่ยอมฟังคุณง่ายๆหรอกเข้าใจไหมดื่มชาให้หมดเลยรีบดื่มแล้วเข้าหมายความว่ายังไงรักกินนี่ผมนะรักคุณนะผมรู้ว่าไม่มีใครที่แคร์พี่อนุรักษ์ไปมากกว่าคุณแล้วล่ะผมพูดถูกไหมล่ะถ้าคุณไม่กินไม่ดื่มอะไรคุณจะไปดูแลพี่อนุรักษ์ได้ยังไงกินสิเดี๋ยวฉันถือให้ไม่มีทางที่ฉันน่ะจะปฏิเสธเธอได้เลยสินะวิษณุเอาจริงๆเธอโตขึ้นเยอะเลยนะฉันไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะมีวันนี้และคงอีกไม่นานเธอก็คงที่จะโตขึ้นเรื่อยๆแน่อันนี้ดิบยาเสิร์ฟชาให้อนุรักษ์หน่อยได้ไหมอนุรักษ์นี่กินอาหารเช้าก่อนนะจ๊ะแล้วก็ชาร้อนๆเลยเนี่ยผมไม่อยากจะกินอะไรให้คำตอบผมมาก่อนโอ้แม่จะตอบทุกอย่างเองนะแต่ว่าก่อนอื่นลูกกินก่อนเธอแล้วก็จะได้กินยาด้วยยังไงล่ะผมมั่นกับสีตีอย่างนั้นเหรอครับโอ้เชื่อแม่นะแม่จะตอบทุกอย่างเลยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยกินก่อนดีกว่านะลูกนะแม่ครับผมไม่ยอมบอกความจริงมาก่อนความจริงเป็นยังไงอนุรักษ์ฉันจะบอกความจริงเองความจริงก็คือนี่ไม่ต้องพูดเลยอย่ากล้าดีมาพูดนะเข้าใจไหมอย่าห้ามเธอให้รากินีพูดไปผมไม่เชื่ออะไรที่คุณพูดทั้งนั้นล่ะนะแต่ถ้าคุณอยากโกหกอะไรอีกแล้วก็เอาเลยพูดมาอนุรักษ์แม่ของฉันเคยบอกว่าถ้าเราจะพูดความจริงเราต้องมีคนสองคนคือผู้ฟังกับผู้พูดที่พยายามที่จะเข้าใจกันวันนี้ฉันน่ะจะพูดความจริงออกมาแต่หลังจากนั้นคุณจะเชื่อหรือไม่มันก็เป็นเรื่องของคุณคุณน่ะแต่งงานกับฉันฉันรู้ว่าฉันไม่มีรูปหรืออะไรที่จะมาเป็นหลักฐานให้กับคุณได้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราน่ะไม่ได้แต่งงานกันเลยนะในตอนแรกคุณไม่อยากที่จะแต่งงานก็เพราะว่าคุณมั่นกับสีติก่อนฉันพ่อของฉันเข้าหาครอบครัวคุณเพื่อที่จะมาขอให้คุณแต่งงานกับฉันก่อนน่ะและนี่ก็คือเรื่องจริงนะคุณจะบอกผมว่าตอนแรกผมมั่นกับสีติที่เป็นลูกของเพื่อนพ่อผมแล้วหลังจากนั้นผมยกเลิกงานแต่งงานเพื่อมาแต่งกับคุณเหรอแล้วคุณทำแบบนั้นทำไมอ่ะบอกมาสิสีติบอกผมหน่อยทำไมผมถึงไม่แต่งงานกับคุณในเมื่อผมมั่นกับคุณแล้วพูดมาตรงๆบอกผมมาฉันไม่แต่งงานกับคุณไม่ใช่คุณไม่แต่งงานกับฉันฉันไม่อยากจะแต่งงานกับคุณคุณไม่อยากแต่งงานกับผมอย่างนั้นเหรอใช่งั้นทำไมกันล่ะเพราะว่าฉันรักคนอื่นอยู่ฉันเลยยกเลิกงานมั่นของเรานี่ป้านางนั่นหน้าไม่อายเลยนะเนี่ยกล้าบอกไปว่ารักคนอื่นอ
ฉันเป็นคนยกเลิกงานมั่นเองเพราะว่าฉันอยากจะแต่งงานกับวิษณุฉันคิดว่าความเรียบง่ายเหมือนเด็กของเขาน่ะมันน่ารักมากฉันไม่รู้ตัวว่าฉันตกหลุมรักเขาหลังจากนั้นฉันก็ดื้ออยากจะแต่งงานกับวิษณุแค่คนเดียวเท่านั้นฉันเปลี่ยนใจในวินาทีสุดท้ายแล้วก็เลือกที่จะแต่งงานกับวิษณุแทนคุณแน่นอนหลังจากนั้นผมไม่มีทางเลือกก็เลยต้องแต่งกับรากินีอย่างนั้นสินะผมไม่เชื่อคุณหรอกนะบอกความจริงมาเถอะเลิกหลอกผมได้แล้วอนุรักษ์ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือเปล่าแต่มันก็คือความจริงนี่จะคุยกันก็เอาไว้คุยกันวันหลังเถอะนะแม่ผมยังไม่อยากกินนะอย่าเพิ่งมายุ่งกับผมอย่ากวนผมได้โปรดผมไม่อยากฟังผมไม่อยากฟังนี่อนุรักษ์ฟังแม่ก่อนสิพอเถอะนะนี่อนุรักษ์เดี๋ยวก่อนรากินีเธอสองคนไปเล่าเรื่องอะไรให้เขาฟังฮะจำไม่ได้หรือไงว่าหมอบอกว่าอะไรทำไมจะต้องอยากให้ลูกของฉันน่ะเครียดตายด้วยล่ะทำแบบนี้ทำไมกันเนี่ยแม่คะเรารู้ว่าอาการของเขาหนักแค่ไหนหนูก็เลยต้องโกหกเขาเขาน่ะกำลังคิดมากไปเรื่อยก็เพราะเรื่องนี้เขาจำรากินีได้ทั้งที่เขาเสียความทรงจำไปและตอนนี้เขากลับสงสัยรากินีแทนและถ้าอนุรักษ์เกลียดรากินีขึ้นมาเขาจะรู้สึกว่าเขาตัวคนเดียวแม่ช่วยพยายามเข้าใจหน่อยนะมีแต่รากินีคนเดียวเท่านั้นที่ช่วยเขาได้นี่ฟังให้ดีนะไม่ต้องห่วงอนุรักษ์เลยห่วงชีวิตของตัวเองไปเถอะนะเข้าใจไหมพยายามจะช่วยคนอื่นสุดท้ายเธอเองจะซวยโดยที่ไม่รู้ตัวนะสิสีติขอบคุณนะหลังจากที่เจอเรื่องมากมายอะไรอะไรมันก็ลงตัวสำหรับเธอมากขึ้นแต่ว่าฉันว่าแม่น่ะแม่พูดถูกนะเรื่องนี้เราไปจากบ้านหลังนี้กันเถอะนะนี่อย่าพูดแบบนั้นนะเธอเป็นคนเดียวที่จะช่วยอนุรักษ์ให้หายดีได้นะเข้าใจไหมเธอจะต้องให้เขาเชื่อให้ได้ว่าทุกอย่างระหว่างเธอสองคนมันโอเคมันเป็นปกตินะนี่เธอไม่เข้าใจฉันทำไม่ลงนะฉันละอายใจเข้าใจไหมรากินีเธอกับฉันน่ะเจอกับปัญหามามากมายด้วยกันตลอดแต่ว่าเราสองคนน่ะเคยแพ้เหรอเราน่ะไม่เคยใช่ไหมสัญญามาว่าเธอจะไม่ยอมแพ้ยังไงแล้วเธอก็จะทำเพื่อสุขภาพของเขานะสัญญามาสิแล้วนี่วิษณุไปไหนเนี่ยเขายังไม่ได้กินอาหารเช้าเลยเขาเข้าห้องไปแล้วมั้งเดี๋ยวฉันจะไปดูเขาก่อนนะหลังจากที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่แม่น้ำนะหนูนะคิดว่าพระแม่กำลังให้พรเราแน่ๆล่ะป้าหนูเผลอดีใจว่ารากินีกับสีติจะโดนไล่ออกจากบ้านแล้วแท้ๆนะเนี่ยแต่ว่านางสีติเนี่ยมันกลับหลอกอนุรักษ์ให้เขาเชื่อได้อีกหนูว่าใหญ่นั่นนะมันพยายามจะล้างสมองอนุรักษ์แน่ๆเลยล่ะป้าล้างสมองเหรอป้าผิดเองดูลารีป้ามัวแต่จะเวลาไปเตรียมพิธีชัดปูจานก็เลยลืมไปว่านางสีติมันเป็นคนไม่ดีมันเป็นคนร้ายมันร้ายมากเลยล่ะมันหลอกบันบิดเบือนสถานการณ์สีติบอกว่ามันรักวิษณุเพื่อที่จะทำให้อนุรักษ์หลงเชื่อมันทำให้อนุรักษ์หลงเชื่อว่ามันเป็นคนสำคัญของบ้านหลังนี้นะแต่ว่าป้าทนไม่ไหวแล้วอนุรักษ์ทั้งเครียดทั้งไม่สบายแล้วป้าก็นอนไม่หลับเลยด้วย
ป้าอยากจะให้รากินีเลิกกับอนุรักษ์ซะแต่ว่ารากินีนี่ก็ร้ายมากมันทำให้อนุรักษ์หลงรักจนได้แล้วนี่ป้าจะทำยังไงต่อไปดีนี่ยังหาทางออกไม่ได้เลยช่วยคิดหน่อยได้ไหมทำยังไงต่อไปดีล่ะทีนี้เนี่ยฉันก็ยังหาทางออกไม่ได้เลยป้าคะอย่าห่วงเลยนะหนูน่ะเชื่อในตัวป้ามากๆเลยล่ะป้าจะต้องวางแผนหาทางออกได้อย่างแน่นอน